งูหลามฮะงูหลามค่อย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 นี่อุ้ยมีไข่ด้วยนี่ดีกูจะเข้ามาดึงไอ้นี่อยู่แล้วโอ้โหไข่เต็มเลยไข่เต็มเลยนี่คืองูหลามครับและที่น่าสนใจคือกำลังกบไข่อยู่ก็เดี๋ยวนะครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำการควบคุมแม่งูกับไข่ชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องการเคลื่อนย้ายเป็นการควบคุมชั่วคราวครับหลังจากนี้เราจะต้องมาถ้าเราต้องการให้แม่งูอยู่ตรงนี้โดยที่ไม่รบกวนคนเนี่ยเราจะต้องออกแบบเขาเรียกว่าการทำที่อยู่อาศัยชั่วคราวนะครับที่แม่งูก็อยู่ในนี้แล้วก็ไม่ไปรบกวนคนด้วยนะครับจะลองดูว่าจะทำได้ไหมนะฮะก็เป็นวิธีที่เราเลือกใช้เป็นวิธีแรกนะครับพี่ลองวัดดิว่ามันได้ขนาดไหนประมาณไหนได้ดีแหละนี่พอได้ดีเอานะพร้อมนะพร้อมยังพร้อมติดตั้งนี่ที่เดิมครับจะติดอยู่กับกระดูกไหมหรือเปล่าหนักขนาดไหนค่อยๆค่อยๆปิดไปเรื่อยนิดค่อยๆปิดไปปิดไปปิดไปเรื่อยนี่ไงดีวะปิดปิดปิดค่อยๆปิดไปออกไหมออกยังเชือกมันคล้องตัวงูอยู่พี่ฮะเอาชิบหายแล้วดิตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตัวแม่งูมันพันเชือกอยู่ด้วยต้องตัดเชือกค่อยๆค่อยๆต้องรีบค่อยๆแม่จะเพิ่มปล่อยเชือกไว้งั้นเลยตัวนี้นะได้มั้งโอเคไหมโอเคเลยเอาอะไรมาทับโอเคเอาอีบล็อกมาบอลดูเองที่ยื่นไปละไม่ทันแล้วแหละชั่วคราวคืนนี้ไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาจัดการไม่เยอะเยอะทำไมต้องเยอะงูเป็นสัตว์ที่มีพละกำลังมหาศาลมากนะดังนั้นอย่าประมาทนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาจัดการอีกทีนึงวันนี้มิชชั่นคอมพลีทเรามาดูกันสินี่ครับหลังจากที่เราเจอแม่งูหลามฟักไข่ในวันนั้นนะครับก็ได้ทำการขออนุญาตนะฮะมาก่ออิฐเพื่อจะทำเป็นพื้นที่ที่ให้งูหลามฟักไข่ฮะก็ได้ขออนุญาตไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าอยู่ไหนนี่ฮะก่ออิฐแต่ก็ไม่ได้ปิดนะฮะคือธรรมชาติแม่งูก็จะฟักไข่อยู่แล้วครับก็จะไม่ค่อยไปไหนนะฮะก็มีน้ำนะฮะให้บ้างเดี๋ยวลองไปดูจากตรงนู้นดีกว่าแม่งูก็ยังอยู่ดีนะครับผมคิดว่าไข่คงจะใกล้ฟักแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่อยากไปกวนมากกว่านี้นะฮะเป็นพื้นที่ที่สร้างไว้ชั่วคราวนะครับเพื่อให้แม่งูหลามฟักไข่โดยเฉพาะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นที่โล่งแล้วเนี่ยบางครั้งมันจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วอาจจะทิ้งไข่ก็ได้รวมทั้งฝนอาจจะตกมาโดนไข่มันเสียและการที่เราสร้างคอกสร้างอะไรกันไว้แบบนี้เนี่ยก็ทำให้เจ้าของบ้านสบายใจครับโชคดีที่เจ้าของบ้านเป็นคนใจบุญ
โอเคครับเราก็มาสังเกตกันแค่นี้ก่อนเราค่อยมาดูกันใหม่เราไม่อยู่พักหนึ่งครับปรากฏว่าลูกงูออกไปแล้วก็เซ็งๆนิดนึงครับก็รอถ่ายตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะรอทั้งวันนะไปชาร์จแบตแป๊บเดียวออกมาแล้วและแม่งูก็เลื้อยมาใกล้ไข่ครับผมกำลังพยายามมองนะครับปฏิสัมพันธ์ตรงนี้นะฮะว่ามีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับตอนที่มาดูลูกงูนะฮะว่าออกจากไข่ยังเนี่ยคือแม่งูมีพฤติกรรมในการเหมือนเอาจมูกดันๆไข่ครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจหรือเปล่าหรือว่าเหตุบังเอิญนะฮะแต่ถ้าเป็นความตั้งใจเนี่ยก็น่าจะเป็นพฤติกรรมกระตุ้นให้ลูกออกจากไข่หรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้ครับก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูซิว่าเราจะได้มีโอกาสดูไข่ฟองอื่นที่จะออกมาหรือเปล่านะฮะก็มีแมงมุมจะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างมีความผูกพันกับไข่ของเขานะครับแล้วก็เหมือนมาแวะดูว่าลูกออกจากไข่หรือยังก็เป็นข้อสันนิษฐานครับเพราะว่าตอนแรกก็แม่งูก็อาจจะตกใจเราก็เลยหนีไปนะครับตรงซอกมุมของที่กั้นที่เราสร้างไว้แต่ตอนนี้ก็กลับเข้ามาบริเวณใกล้ๆไข่นะฮะตอนนี้นะครับคุณลองสังเกตนะครับบริเวณผิวหนังของแม่งูนะฮะคือแม่งูจะต้องอดอาหารนะครับเป็นระยะเวลาเกือบ3เดือนเพื่อที่จะทำการดูแลแล้วก็ฟักไข่ออกมาตรงนี้นะครับก็ทำให้ผิวหนังมันนะครับก็เหี่ยวย่นไปเลยคือนี่คือความพยายามนะครับเพื่อที่จะสืบทอดเผ่าพันธุ์ยังถือว่าโชคดีนะครับที่ยังมีไข่อีกหลายฟองที่ลูกงูยังไม่เลื้อยออกมาแต่ก็มีการกรีดไข่แล้วคงจะเป็นช่วงที่ลูกงูกำลังดูดไข่แดงนะครับเข้าสู่ท้องเพื่อที่จะเอาสารอาหารเหล่านี้มาเป็นสารอาหารที่สำคัญในการดำรงชีวิตนะฮะเพราะอย่างที่บอกครับว่าลูกงูคงจะต้องใช้เวลาหลายวันนะครับในการที่จะลอกคราบนะครับกว่าที่จะล่าเหยื่อได้นะครับสารอาหารต้องมีพอเพียงต่อการดำรงชีวิตนั่นเองช่วงนี้นะครับเราก็จะมาลองดูการเจาะไข่ของงูการเลื้อยออกมาของลูกงูแล้วก็มาดูพฤติกรรมของแม่งูกันด้วยว่าจะมีพฤติกรรมไหนอีกไหมที่น่าสนใจที่จะส่งผลนะครับต่อการเลื้อยออกมาจากไข่ของลูกงูนั่นเอง